สักวันหนึ่งไหมจะรอรักอีกนานเท่านานแค่เพียงเลี้ยวมองบ้างอ้างว้างคงสูญไปพลันถ้าคนนั้นคือเธอเดี๋ยวก่อนคุณผมเพิ่งหัดขับนะครับแล้วผมรับผิดชอบเรื่องค่าเสียหายแล้วกันเฮ้ยไม่เป็นไรนะขอมันกินมากกว่านี้แต่ผมไม่เคยขอคุณกินนะครับไม่เป็นไรผมจะจ่ายค่าซ่อมแล้วกันเพราะผมผิดนะฮะเฮ้ยก็บอกว่าไม่เอาเรื่องอ่ะไม่เข้าใจเหรอไปอ้าวคุณเดี๋ยวก่อนครับอย่าลูกอ้าวแล้วนี่ไปถูกใครชนมาแล้วจ้ะเนี่ยฮะคือผมชนเขาฮะแล้วหนี
ชนแล้วหนีไม่ใช่คุณแม่คือเขาหนีผมฮะคนขับรถเขาเป็นสาวรุ่นๆเนี่ยฮะนึกยังไงไม่ทราบมาลงมาดูแล้วก็ขับรถฟลูดหายไปเลยผมพยายามตามไงก็ตามไม่ทันฮะก็เนี่ยจดมาได้แค่นี้ฮะเป็นไปได้ยังไงคนถูกชนแล้วหนีจะโกหกแม่หรือเปล่าไม่ได้นะลูกนะเรานี่เป็นถึงนายแพทย์นะมีผู้คนเขานับถือทำอะไรลุ่มล่ามเสียชื่อเสียงวงตระกูลไม่ดีนะลูกนะไม่ได้แล้วเดี๋ยวแม่จะโทรไปสอบที่กองทะเบียนซิว่ารถคันนี้เป็นรถของใครถึงบ้านนะเอารถไปซ่อมที่อู่ซ่อมรถที่กรมเลยอ่ะนะนะถึงยังไงท่านก็ต้องทราบนะครับเพราะว่าจะต้องมีรายงานนะฮะคุณเป็ดนี่นะนะถ้างั้นนะช่วยหน่อยดีบอกพ่อนะบอกว่ารถจอดรถอยู่แล้วพอเราลงไปซื้อของแล้วใครไม่รู้ชนแล้วแบบชนแล้วหนีไปเลยอย่างงี้ไงได้เปล่าผมไม่กล้าโกหกท่านน่ะนี่ระหว่างเกดกับพ่อนะกลัวใครมากกว่ากันฮะคือผมกลัวคุกนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะผู้กองค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจ้าของรถนะลูกชื่อพลโทแก้วราชกิจยุทธการแม่ทนไม่ได้เลยถ้าหากว่าใครจะมาว่าลูกแม่เป็นคนมักง่ายเนี่ยเอ๊แต่ว่าจาชนโดยบังเอิญหรือว่าเจตนาชนเพราะว่าต้องการรู้จักสาวน้อยคนขับกันแน่จ้ะโธ่คุณแม่ครับก็แค่เด็กมัธยมเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวแม่ต้องโทรไปบอกครับ